จริงๆลำไยก็ไม่ได้ตัดแค่ร้านเดียวแต่ส่วนใหญ่มันเป็นกระแสอยู่ที่ร้านเรากลายเป็นคอสตูมลำไยที่เขาตามหากันอะไรมากกว่าลำไยจะเป็นคนตัวเล็กนะเจ้าเนื้อด้วยเรามีวิธีเดียวก็คือทำให้ชุดช่วยน้องคอนเสิร์ตว่าหนักกว่าที่เอ็มบียิ่งหนักกว่าถ้าบอกว่าลำไยยากที่ก็แตกคูณ3ไปคูณ4ไปเลยไว้กงอยู่กับเขาเลยนะกว่าจะออกแบบเสร็จอะอะไรที่คนอื่นไม่ใส่พี่แตใส่ได้ถ้าเราไม่เก่งคนหนึ่งพยายาม1เราจะต้องพยายาม2ถ้าคนหนึ่งพยายาม2เราต้องพยายาม4ชื่อเสียงในความรู้สึกป้อมันมาจากผลงานความสำเร็จในความรู้สึกป้อมันไม่มีที่สุดมันสามารถขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆมากกว่าลำไยที่เป็นไวรัลเพราะว่ามันเป็นไวรัลที่ชุดของที่นี่หมดจริงๆลำไยก็ไม่ได้ตัดแค่ร้านเดียวแต่ส่วนใหญ่ที่มันเป็นกระแสอยู่ที่ร้านเรามันก็เลยกลายเป็นคอสตูมลำไยที่เขาตามหากันอะไรมากกว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแดนเซอร์อยู่วงเอกชัยศรีวิชัยโชว์ครับศรีวิชัยโชว์ใช่ตอนที่เมื่อก่อนป้ออยู่ในวงอ่ะมามันจะมีแบบพวกคนนกหรือพวกเพชรที่มันหล่นตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นคนที่แบบว่าไม่บ่อยผ่านแล้วที่จะเก็บก็เลยเอาตรงเนี้ยเอาที่เราทำหล่นอะไรเงี้ยเอามาทำชุดเลยตุ๊กตาตุ๊กตาแต่มันชุดที่คนในวงน่ะใส่ปกติเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบเกี่ยวกับงานศิลปะอยู่แล้วถ้าเราไม่เก่งหรอกถ้าคนหนึ่งพยายาม1เราจะต้องพยายาม2ถ้าคนหนึ่งพยายาม2เราต้องพยายาม4โซเชียล YouTube YouTube นี่ก็คือครูเลยนะแล้วก็ป้าเย็บผ้าข้างบ้านเราก็รับจำมาเราก็มาทำเองที่บ้านสุดท้ายเราก็ได้วิชาเข้ามาเราก็ได้วิธีทำเข้ามาไปหลังวิธีไปเต้นก็คือเริ่มทำไปที่สูตรนะคะรับติดเพชรนู่นนี่นั่นรับทำชุดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเต้นเสร็จลงมาปุ๊บเราก็จะติดเพชรต่อพอถึงเวลาเต้นเราก็ขึ้นไปเต้นลงมาทำอย่างนี้ทุกวันปีนั้นน่ะจะเป็นปีที่เขามีกระแสว่าเขาจะปิดวงพอจากปิดวงปุ๊บไม่รู้ว่าจะไปไหนดีจะทำงานที่ใต้ต่อดีหรือว่าเราตายดับหน้าที่กรุงเทพดีนะอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราของคนก็เลยขึ้นมากรุงเทพกันดีกว่ามีเงินติดตัวอยู่พันสี่นิดนิดแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะมาทำอะไรเราเอารูปตรงตุ๊กตาเนี่ยโพสลงเฟซบุ๊กเขาชอบเขาก็ขอตื้อเราตัว 2,000 แล้วก็เริ่มแบบมีความหวังแล้วว่าเออแต่ว่าเราจะมาทางด้านนี้ดีจนที่แดนเซอร์ของพี่ฮายอภรณ์เขาเห็นเขาก็เลยถ่ายส่งครูบอยครูบอยก็เลยติดต่อมาให้ทำชุดให้พี่ฮายหน่อยอันนี้คือศิลปินคนแรกที่พ่อได้ทำชุดให้นะซึ่งเขาเป็นศิลปินตัวแม่อ่ะจริงๆถ้ามันประเมินมันเปิดตลาดไม่ได้เลยเปิดตลาดเลยใช่เปิดการมองเห็นด้วยความที่คนอื่นเขาไปเห็นผลงานเงี้ยอาจจะชอบลายเส้นของเราหรือว่าชอบงานที่เราทำไปเงี้ยเขาก็เลยติดต่อมาด้วยช่างปักมือนี่เป็นรูเลยอาจารย์ประจักษ์เป็นคนติดต่อมาตั้งแต่ตอนแรกเลยแกน่าจะเห็นจากโซเชียลด้วยพอติดต่อโทรเสร็จอาจารย์ก็มาหาที่บ้านเลยก็จะได้ทำชุดกันเลยครับเวลามีงาน MV หรือว่างานถ่ายปลุกถ่ายทางค่ายก็จะให้เราไปดูแลให้ตลอดส่วนใหญ่เขาก็ชมนะพี่ทำการบ้านมาดีทำงานมาดีอะไรแล้วก็ดีไซน์ใหม่ๆที่แบบทุกคนอยากเห็นก็ตั้งแต่ผู้สาวขาเลาะน่าจะประมาณ 4-5 ปีขึ้นอ่ะก็ไม่ได้ถังทำกันบ่อยก็จะไปนานๆทำทีอะไรเงี้ยจะมีประมาณช่วง 2-3 ปีหลังอ่ะที่จะถังเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันกระแสครอบตัวมาเริ่มมาคือเขาจะให้ความสำคัญกับลูกที่ลำไยขึ้นเวทีอะไรเงี้ยลำไยจะเป็นคนตัวเล็กนะเจ้าเนื้อด้วยถ้าใส่อะไรที่มันรัดมากเกินไปอ่ะมันก็จะมีเป็นส่วนเกินอะไรออกมาเรามีวิธีเดียวก็คือทำให้ชุดอ่ะช่วยน้องแล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้องชอบประมาณไหนแล้วก็จะออกแบบไปให้น้องได้ส่วนนั้นจะมีศิลปินที่พ่อทำอยู่แล้วอาสยามด้วยจ๊ะใบเตยกระแตอะไรเงี้ยพี่แต่จะเป็นคนที่สุดทุกอย่างเรื่องเสื้อผ้าก็เช่นกันถ้าบอกว่าลำไยยากพี่ก็แตกคูณ3ไปคูณ4ไปเลยเราต้องให้เวลากับพี่แต่ค่อนข้างเยอะไว้กงอยู่กับเขาเลยนะกว่าจะออกแบบเสร็จอ่ะบางทีอ่ะไม่ใช่แค่วันเดียวนะ2วันแล้วคุยกันกลางคืนบางครั้งก็2ทุ่มถึงตีห้าเช้าอย่างเงี้ยพอได้ทำงานกับเขาเนี่ยจะให้เป็นการเหมือนทำอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆได้เรียนอะไรที่คนอื่นไม่ใส่พี่แต่ใส่ได้เหมือนเขาซึมซับวัฒนธรรมของฝรั่งมาเขาก็อยากทำงานนอกสนุกด้วยหนูก็เหนื่อยพี่แต่จะเป็นคนที่เป๊ะมากถ้าเส้นไม่ตรงแก้ให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะการวิชาที่พี่ป้อได้มากาลีราของคนใส่อะไรก็สวยอ่ะได้จากพี่แต่มาเยอะมากคอนเสิร์ตว่าหนักกว่าที่เอ็มบียิ่งหนักกว่าไม่ได้นอนกันเนาะปากกันทั้งวันต้องสะบัดสวยด้วยแล้วก็ต้องคว้านเอวเส้นมันต้องตรงกับที่แกต้องการแล้วรู้สึกว่าเราทำมันกัน3วัน3วันเจนเซอร์8ชุดก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จดจำอยู่มันใช้อารมณ์เลยนะมันคืองานศิลปะอย่างนึงอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราจะมาทำชุดไม่ได้เลยนะมันจะเชื่องช้าไปหมดแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเรามีแบบแพชชั่นดีๆแป๊บเดียวเสร็จเร็วมากเลยแล้วก็
สวยด้วยทุกวันนี้เวลาสำคัญที่สุดเพราะว่ามันต้องทำงานทุกวันด้วยแล้วก็ชุดมันต้องออกตลอดวันนึงเป็น10ก็ยังมีนะเคยรับแบบมาแบบ20ชุด2วันก็มีพยายามที่จะต้องแบบส่งออกตลอดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเงินภายในบริษัทมันจะช็อตอะไรเงี้ยเราก็ต้องหมุนเพื่อจะตัดจ่ายค่าแรงด้วยค่าอะไรด้วยแล้วต่างๆนานาค่ากินของคนในร้านด้วยอะไรเงี้ยภูมิใจทุกชุดทุกโชว์ที่ทำออกไปก็จริงๆก็จะมีแต่หลายหมื่นอัพขึ้นไปเลย 10,000 15,000 20,000 25,000 จนถึง 35,000 40,000 ก็ยังมีมีโอกาสก็อยากจะทำชุดราคาหลักแสนดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะชื่อเสียงในความรู้สึกป้อมันมาจากผลงานของเรามากกว่าความสำเร็จในความรู้สึกป้อมันไม่มีที่สิ้นสุดมันสามารถขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆมากกว่าย้อนไปได้แต่ตอนที่เริ่มทำเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมาถึงจุดนี้แต่พอเรามาจุดนี้ได้จริงเราก็อยากจะไปอีกจุดนึงร้านจะโตขึ้นทุกปีทุกงานที่ออกไปเนี่ยเราตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะทำงานแล้วก็แก้ไขให้มันเต็มที่ที่สุด